ผมไปที่อาจารย์ปฐมาวดีต่ออะไรเป็นโจทย์สำคัญสำคัญของเศรษฐกิจไทยแล้วเราจัดการกับมันยังไงดีครับอาจารย์ต้องออกตัวนิดนึงนะคะว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กับนักเศรษฐศาสตร์เท่าไหร่นะคะไปทำงานกับนักอื่นเสียเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านมีมุมมองอยู่สองสามประเด็นนะคะเพราะว่าตอนแรกได้โจทย์เรื่องการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในปี2560นะคะท่านคิดว่าถ้าจะมองอย่างนั้นเนี่ยอยากจะแบ่งเป็นสองส่วนอันที่หนึ่งก็คือเรื่องผลกรรมของเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะที่มันจะเกิดขึ้นใน5ปีข้างหน้าส่วนที่สองก็คือสิ่งที่จะเกิดใน5ปีข้างหน้านะคะนี่คิดว่าหลายท่านได้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดนะคะปีข้างหน้าแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองทบทวนทั้งสองส่วนนะคะส่วนแรกคือผลกรรมของเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นมองอย่างนี้นะคะว่า อันแรกคือคิดว่านโยบายเศรษฐกิจมหาภาคของเราเนี่ยกำลังถูกสั่นคลอนนะคะดร.สมชัยได้พูดถึงความยากของการบริหารนโยบายการเงินที่เมื่อมีอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวหรือว่าแม้แต่ระบบในภูมิภาคอะไรต่างๆนะคะการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายเงินทุนหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท่านคิดว่าก็เป็นความเสี่ยงอยู่ในปกติแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เห็นก็คือว่าไม่แน่ใจเรื่องของความไม่มั่นใจในทิศทางของนโยบายการเงินนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทำวิจัยเสร็จของสกว.ได้ทุนไปรู้สึกทีมของทางเศรษฐศาสตร์จุฬานะคะผลการศึกษาบอกว่าที่ผ่านมานะคะการสื่อสารทางการนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะคะว่าเราสื่อสารลักษณะแบบนี้ผลที่ได้เนี่ยตลาดสามารถคาดการได้ตามผลที่ต้องการนะคะแต่ว่าปรากฏการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะยังคิดว่ามันเริ่มสร้างความไม่แน่ใจนะคะในเรื่องว่าตกลงเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยมันควรจะฟังใครที่ไหนอย่างไรนะคะยังคิดว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่1ที่ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็คิดว่ามันทําให้การบริหารนโยบายการเงินมันคงยากขึ้นจากเดิมประเด็นที่2ก็คือเรื่องของนโยบายการคลังนะคะยังคิดว่าสิ่งที่พวกเราก็เป็นห่วงก็คือเรื่องของวินัยทางการคลังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณที่ไม่ถูกตรวจสอบหรือตรวจสอบได้ยากเรียกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้กัดกร่อนนโยบายมหาภาคของเราในปัจจุบันแล้วก็ขยับไปในอนาคตถ้าทิศทางมันยังเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้ในส่วนของนโยบายจุลภาครายสาขาเรียกว่าสิ่งภาพที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยด้วยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขามันกำลังสร้างอำนาจผูกขาดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะนโยบายด้านพลังงานผู้เล่นน้อยรายนั้น ก็รู้อยู่นะคะนโยบายด้านโทรคมนาคมก็มีผู้เล่นน้อยรายแต่ว่าคำถามที่เราตั้งคำถามอยู่ตลอดก็คือบทบาทของรัฐในการกำกับดูแลนโยบายตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะแต่ที่น่าสนใจแล้วพวกเรากำลังพูดกันเยอะเรื่องของนโยบายจำนำข้าวแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดสำหรับตัวเองนะคะเราก็รู้ว่าโอเคหลายท่านพูดแล้วในเรื่องของผลกระทบเรื่องของการทำลายโครงสร้างตลาดตรงนี้แต่ฉันคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะกลายเป็นว่านโยบายด้านการเกษตรนะคะมันกำลังกลับไปสู่ทิศทางที่สนับสนุนให้มีการผูกขาดในระบบมากขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีอันนี้ไม่ได้เอาภาพอะไรมาโชว์แต่ว่าคุยกับคนที่อยู่ในวงการแล้วก็เห็นข้อมูลสถิติเขาก็บอกมันก็มีบริษัทผู้ค้าข้าวผู้ส่งออกข้าวรายใหม่เกิดขึ้นมาเหลือเชื่อว่าภายในเวลาไม่นานก็จะกลายเป็นผู้ส่งออกระดับนำขึ้นมาได้นะคะอันนั้นแปลว่าข้างหลังนี่มันก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างซึ่งพอนโยบายด้านเกษตรนโยบายด้านพลังงานซึ่งสองตัวนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของเราเนี่ยมีถูกเป็นระบบผูกขาดมากขึ้นเองคิดว่าก็เป็นภาพที่น่าอันตรายในอนาคตนะคะ อีกตัวหนึ่งซึ่งมีผลในเชิงของโครงสร้างเช่นกันก็คือเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำนะคะซึ่งมันก็มีข้อดีอยู่แต่ว่าข้อที่จะต้องพึงสังเกตแล้วก็ผลกระทบอย่างน้อยในระยะสั้นช่วงของการปรับตัวก็คือSME จะหายไปมากน้อยแค่ไหนนะคะมันมีผลเชิงโครงสร้างที่สองก็คือมันจะทำใหสิ่งที่หลายคนกำลังอาจจะชอบก็ได้นะคะก็คือ informal จะเล็กลงหรือเปล่า formal จะโตขึ้นหรือเปล่าคนที่เดิมก็อยากอยู่ใน informal จะมีแรงจูงใจที่อยากเข้าไปเป็นแรงงานใน formal มากขึ้นหรือเปล่านะคะแต่แน่นอนว่ามันก็มาด้วยเรื่องของการว่างงานอะไรเหล่านี้แต่ฉันคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนโยบายที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยมันมีผลกระทบ
เชิงโครงสร้างอยู่พอสมควรแล้วถ้ายังดำเนินต่อไปในลักษณะนี้เนี่ยนะคะยังคิดว่าไม่แน่ในห้าปีข้างหน้าเนี่ยค่ะภาพที่จะเกิดขึ้นในเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก็คงเปลี่ยนไปพอสมควรนะคะจากผลของนโยบายปัจจุบันนะคะคราวนี้จากตรงนี้เนี่ยมองว่ามันไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับว่าปัจจุบันนั้นรัฐบาลอาจจะมีความเชื่อมั่นในระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่บริหารจัดการโดยคนกลุ่มน้อยแล้วมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในระดับหนึ่งนะคะมันคอนโทรลควบคุมทิศทางได้แต่ว่ามันเทรดออฟกับอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบอุปถัมภ์นะคะซึ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยธรรมชาติของทางการเมืองไม่ว่าจะพรรคใดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าฉันจำได้ว่าตอน2540ที่มีรัฐธรรมนูญใหม่ตอนนั้นนะคะแล้วก็ผลดีของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นก็คือการสร้างฐานรากนะคะกลุ่มองค์กรฐานรากที่สามารถจัดการอะไรบางอย่างได้ในระดับหนึ่งนะคะก็สร้างทุนทางสังคมในระดับพื้นที่ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนพูดอย่างเช่นอาจารย์คิงนักสังคมวิทยาก็อาจจะพูดว่าเออเรากำลังเปลี่ยนระบบอุปถัมภ์เชิงดิ่งเป็นระบบที่มันเป็นเชิงราบมากขึ้นการพึ่งพิงช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลือพึ่งพากันในระดับราบแนวราบ horizontal มากขึ้นนะคะซึ่งอันนั้นแปลว่าอาจจะทดแทนระบบอุปถัมภ์ตามแนวดิ่งแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในช่วงหลังๆต่อเนื่องกันมานะคะจะว่าด้วยระบบประชานิยมหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยไอ้ทิศทางของระบบอุปถัมภ์มันก็อาจจะกลับไปสู่ระบบเดิมๆนะคะการพึ่งพาในระดับของฐานรากระหว่างกันก็อาจจะน้อยลงแล้วก็พึ่งพากับนักการเมืองตรงมากขึ้นนะคะนั่นคือว่าอันนั้นมันมีผลกระทบเชิงโครงสร้างที่สำคัญอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของฉันใช้คำว่ากับดักการมีส่วนร่วมที่จริงประเทศไทยมีกับดักเยอะมากนะคะกับดักการศึกษานี่ก็ตัวใหญ่นะคะกับดักการมีส่วนร่วมฉันคิดว่าก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะคะมันมีหลายระดับนะคะเรื่องของการมีส่วนร่วมเอาสมมติว่าระดับบนก่อนเชิงนโยบายเช่นการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เราก็ภาคภูมิใจกับการมีส่วนร่วมแต่ถึงที่สุดในแผนนั้นก็จะใส่ทุกอย่างเข้าไปนะคะโดยไม่สามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญแล้วถึงที่สุดที่ทางประเทศไทยข้างหน้าจะคืออะไรนะคะอะไรควรจะให้น้ำหนักทำก่อนทำหลังมันก็จะขาดไปแต่อันนั้นก็ด้วยเหตุผลของการมีส่วนร่วมนะคะเพราะว่าไม่สามารถตัดของคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไปได้นะคะอันนั้นเป็นระดับนโยบายข้างบนนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจหรือน่าเป็นห่วงก็คือในระดับข้างล่างนะคะว่าพวกเราอาจจะได้ข้อมูลกันไม่ครบนะคะยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือนโยบายจำนำข้าวเนี่ยนะคะซึ่งเรนคิดว่ามันก็มีข้อดีอยู่ในนโยบายพอๆกับมีข้อเสียและเป็นอันตรายแต่ว่าเวลารัฐบาลพูดเรนก็ฟังก็พูดดิบแต่ข้อดีของนโยบายออกมานะคะซึ่งจริงๆมันก็มีข้อเสียอยู่ด้วยแต่ทำยังไงให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะคะคุยกับแม้แต่คนชนชั้นกลางในเมืองที่มีการศึกษาสูงฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าตกลงไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะคะดิฉันคิดว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะการได้ฟังข้อมูลหลายฝ่ายไม่เข้าใจเนี่ยทำให้เกิดการตั้งคำถามเกิดความสับสนอยู่บ้างแต่อาจจะดีกว่าได้ข้อมูลด้านเดียวแล้วก็ทำให้การตัดสินใจหรือความเชื่อนั้นถูกไบแอสไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันอยากจะพูดก็คือว่าการมีส่วนร่วมในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันขาดอะไรบางอย่างในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของความรู้นะทำยังไงที่จะทำให้ข้อเท็จจริงหลายๆส่วนเนี้ยออกสู่สาธารณะให้มากขึ้นนี่ก็ยังในทุกเวทีก็อาจจะคิดว่าบทบาทนักวิชาการอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะแต่นี่ข้อดีก็คือหลายๆฝ่ายก็ออกมาพูดออกมาให้ข้อมูลนะคะประชาชนอาจจะสับสนแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ให้เห็นว่ามันมีทั้ง pro and cons ในแต่ละนโยบายนะคะซึ่งอันนั้นเองคิดว่ามีความสำคัญนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคนก็จะเลือกฟังแล้วก็เลือกเชื่อนะคะอย่างแม่ที่บ้านเนี่ยสับสนไปก็ดีแล้วที่สับสนเพราะไม่งั้นแม่ก็จะเลือกเชื่อในบางรายการที่แม่นั่งดูอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยนะคะลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะคะดิฉันคิดว่าสังคมไทยต้องก้าวข้ามตรงนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาหรือยังไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับอาจารย์สมชัยค่อนข้างมากในเรื่องของการองคาพยพเรื่องของเชิงสถาบันว่ามีความสำคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปสัมพันธ์กับไอ้ข้อเสนอไอ้ตรงหลังด้วยอีกประเด็นนึงที่เนี่ยคิดว่าน่าสนใจก็คือภาคราชการอาจจะข้อมูลไม่ครบแต่บางส่วนที่ภาคราชการมีข้อมูลภาคราชการก็ไม่เปิดเผยนะคะทั้งที่มันเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับประเทศนะคะเราไปร่วมกันสัมมนาที่หนึ่งนะคะหน่วยงานภาครัฐก
ก็มีข้อมูลแต่ข้อมูลนี้เป็นความลับเปิดเผยไม่ได้นะพี่เป็นเรื่องสำคัญมากงั้นก็เข้าใจในงานภาครัฐนะคะว่าการเปิดเผยข้อมูลมันอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานแต่คำถามก็คือมันไม่มีระบบกลไกใดเลยหรือที่จะปกป้องคุ้มครองแล้วก็ทำให้ประชาชนได้ข้อมูลที่แท้จริงออกมานะคะเองคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคะตั้งแต่โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องข้อมูลแล้วก็เรื่องของการที่เราสามารถสร้างการมีส่วนร่วมบนฐานที่มีข้อมูลที่ใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นผลกรรมของปัจจุบันแล้วฉันคิดว่ามันจะดำเนินต่อไปใน5ปีข้างหน้านะคะจนกว่าเราจะสะดุดขาตัวเองด้วยอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วมันก็ไปล้างไพ่สักทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนทิศทางมันจะไปอย่างนั้นซึ่งก็น่าจะเป็นห่วงนะคะส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน5ปีข้างหน้าอันนี้หลายๆท่านจะพูดถึงอยู่แล้วนะคะเรื่องของเศรษฐกิจโลกแต่สิ่งที่ฉันมองก็คือเรื่องของภูมิภาคฉันคิดว่ามันจะเป็นประเด็นเรื่องการสร้างสมดุลใหม่อะค่ะพวกเราอาจจะคือได้มีโอกาสไปร่วมเวทีเจรจาเล็กๆอยู่บ้างในลักษณะ bilateral นะคะไทยลาวแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าประเทศไทยอาจจะประมาทประเทศลาวนะเวลาเราเข้าไปคุยในโต๊ะเจรจาบางครั้งเนี่ยเราไม่มีข้อมูลที่มากพอลาวเตรียมข้อมูลไม่ได้ดีกว่าแล้วลาวก็มีลักษณะการปกครองแบบกระจายอำนาจอย่างน้อยแขวงของเขานะสมมติเราพูดเรื่องเมืองชายแดนเนี่ยแขวงของเขาสามารถตัดสินใจได้นะคะคนที่รับมอบหมายมานั่งบนโต๊ะสามารถตัดสินใจได้แต่ของไทยเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถตัดสินใจได้นะสิ่งที่สำคัญแม้จะมีกระทรวงอื่นนั่งอยู่ล้อมรอบไปหมดเนี่ยแต่ถึงที่สุดประเทศไทยไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรจากโต๊ะตรงนั้นได้แต่ประเทศลาวเนี่ยสามารถสั่งการได้ว่าอย่างนี้โอเคนะคะระบบเผด็จการอาจจะไม่ดีแต่ดิฉันคิดว่าในแง่ของการที่เขากระจายอำนาจแล้วแขวงตัดสินใจได้เนี่ยหลายเรื่องเขารับไปทำได้เพราะฉะนั้นการ move แบบนี้นะคะฉันคิดว่าถึงที่สุดในระยะบนโต๊ะเจรจานี้ก็จะเห็นภาพว่าจริงๆลาวก็มีอำนาจต่อรองพอๆกับไทยเพราะเอาข้อมูลมาแบ่งแต่ประเทศไทยไม่มีข้อมูลมาแบ่งนะคะเพราะพูดด้วยข้อมูลนี่มันก็พูดไม่ออกแล้วนะลักษณะแบบนี้ทำให้ดิฉันคิดว่าในระยะจากนี้ไปถึง5ปีข้างหน้าสมดุลในภูมิภาคจะมีน้ำหนักที่เปลี่ยนไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นลาวเขมรพม่าที่ว่าเขามีอำนาจต่อรองมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองดูเหมือนว่าเราเองยังหาทิศไม่เจอว่าเราจะขยับตรงนี้ยังไงยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงก็คืออย่างเรื่องท่าเรือถวายนะคะซึ่งประเทศไทยนี่บูมมากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไปคุยกับคนที่ทำงานกับทางฝั่งญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกญี่ปุ่นจีนไม่เห็นสนใจท่าเรือถวายมันมีท่าเรืออื่นที่ดีกว่านั้นคำถามก็คือว่าข้อมูลที่บอกท่าเรือถวายนี่สุดยอดนี่มันมาจากไหนนะคะประเด็นนี้ก็คือว่าข้ามจากท่าเรือถวายมาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะคะมันต้องผ่านเขตที่มันเป็นยังอยู่ในความไม่สงบนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องผ่าน peace dialogue ในฝั่งชนกลุ่มน้อยของพม่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้ค่ะนี่คิดว่าพวกเราเนี่ยอาจจะเห็นภาพเป็นคนละตอนคนละส่วนแต่ว่ามันไม่สามารถเห็นภาพเชื่อมโยงแล้วถามว่าหน่วยงานไหนที่จะเห็นภาพเชื่อมโยงแล้วก็สามารถทำให้ระวังแผนประเทศได้ดีขึ้นกำหนดทิศทางได้ดีขึ้นเองคิดว่ามันขาดไปซึ่งอันนั้นเองจะบั่นทอนอำนาจต่อรองของเราในเวทีภูมิภาคระหว่างประเทศด้วยนะคะแต่จริงๆดิฉันประเทศอื่นเขาก็อย่างอินโดนีเซียอย่างสิงคโปร์กับมาเลเซียก็อาจจะเตรียมพร้อมหน่อยแต่อินโดนีเซียกระตือรือร้นนะคะแต่เที่ยวที่ไปเขาอินโดนีเซียก็บอกว่าเขาก็เป็นห่วงเรื่องประเทศของเขาในอาเซียนเพราะว่าเขาเชื่อว่าด้วยการที่ไทยมีคอนเนคทิวิตี้อยู่ข้างบนนะคะเมนแลนด์ของอาเซียนจะเป็นเขตที่พัฒนาแล้วเขตฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนี่จะถูกปล่อยเกาะนะคะเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้ฉันคิดว่าบางครั้งเราก็อาจจะต้องการที่จะมาแชร์ข้อมูลด้วยกันแต่ที่สับสนไปกว่านั้นก็คือทุกฝ่ายในประเทศไทยตื่นตัวมากนะคะมีการจัดสัมมนาเช่นประมงพื้นบ้านจะได้รับผลกระทบอะไรต่อจากอาเซียนอะไรเงี้ยนะคะมันมีหลายโจทย์ที่ฉันคิดว่าเอ๊ะเขาตั้งโจทย์ขึ้นมาด้วยความกลัวแล้วด้วยความที่ไม่เข้าใจว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดมันแอคทีฟนะคะแต่ว่ามันมีโจทย์ที่แปลกๆเนี้ยเกิดขึ้นทั่วไปเพราะว่าตอนนี้ได้ดูเรื่องการจัดการเมืองชายแดนอยู่นะคะก็เลยคิดว่าประเทศไทยอยู่ในความพร้อมของเรามันอาจจะยังค่อนข้างสับสนนะคะแม้ว่าศักยภาพเรามีนะคะแต่เนื่องจากเราขาดทิศทางก็ทำให้เรื่องนี้อาจจะเคลื่อนลำบากนิดนึงนะคะแต่เราจะคาดหวังจากอาเซียนแค่ไหนอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะสุดท้ายก็มีเรื่องสังคมผู้สูงอายุเรื่องของสภาวะโลกร้อนซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ฉันกังวลมากๆก็คือเรื่องของเราเองข้างในก็คือเรื่องของระบบการเมืองกับเศรษฐกิจที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะผูกขาดในกลุ่มคน
มากขึ้นแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ที่รุนแรงขึ้นนะคะแต่โดยส่วนตัวนั้นก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในเรื่องของการกระจายอำนาจนะคะแต่ว่าคำถามก็คือว่ามันภายใต้สถานการณ์แบบนี้การกระจายอำนาจมันควรจะทำอย่างไรในรูปแบบใดแต่คิดว่าถ้าประเทศไทยไม่กระจายอำนาจก็จะวนอยู่อย่างนี้นะคะอย่างไรกระจายอำนาจมันก็อาจจะทำให้หลายเรื่องมันถูกทบทวนแล้วได้รับการเรียนรู้นะคะแนวสุดท้ายนะคะแนวบริหารจัดการเศรษฐกิจแน่นอนที่ต้องการที่สุดในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ก็คือทำยังไงจะไม่ให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีไม่เกิดการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจนะคะหรือถ้าต้องผูกขาดเพราะว่าโดยสถานการณ์ของการมี economy of scale ก็ตามแต่รัฐสามารถเป็นผู้กำกับกติกาที่ดีได้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะแต่เป็นสิ่งที่อยากเห็นเรื่องที่สองที่คิดว่าเรื่องของที่สำคัญก็คือการสร้างนโยบายและสนับสนุนแนวทางที่จะสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองของประชาชนในระยะปานกลางและระยะยาวนะคะที่ไม่อิงกับระบบอุปถัมภ์มากนะดิฉันมองอยู่ 3-4 ประเด็นนะคะเรื่องกระจายอำนาจนั่นเรื่องหนึ่งเรื่องกลไกทางเครื่องมือทางสื่ออะค่ะดิฉันก็ยังค่อนข้างเชื่อมั่นในเรื่องของสื่อสาธารณะที่เป็นทางเลือกนะคะที่จะให้ข้อมูลกับชาวบ้านฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่นะคะแต่เท่าที่ดิฉันประสบเองเนี่ยนั้นลงในพื้นที่ต่างจังหวัดดิฉันคิดว่าชาวบ้านสนใจการเมืองและเศรษฐกิจสนใจข่าวมากกว่าชนชั้นกลางในเมืองนะคะมีนักศึกษาไปทำงานไปทำวิจัยเรื่องแรงงานในโรงงานนะคะเขาก็เขียน Facebook บอกว่าพนักงานโรงงานเนี่ยเขาไม่เห็นดูเรื่องอะไรนะแรงเงาใช่ไหมคะเลยมีแต่คนในเมืองนี่แหละสาวๆในเมืองเนี่ยที่ดูเรื่องแรงเงาอะไรเงี้ยนะนี่ก็บางทีเราเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าชาวบ้านไม่ตื่นตัวนะคะใครกันแน่ที่ไม่ตื่นตัวและตื่นตัวอย่างไหนเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของสื่อเรื่องของกองทุนชาวบ้านนะคะดิฉันยังเชื่อมันยังมองมันในแง่ที่เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้นะคะกองทุนชาวบ้านอาจจะขนาดเล็กเกินกว่าที่จะบริหารจัดการเศรษฐกิจชาวบ้านได้ยังมีพลังในระยะยาวและยั่งยืนแต่ดิฉันมองความสำคัญของมันในแง่ของเครื่องมือการเรียนรู้ในช่วงที่เขาทำงานแล้วเขาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเราไปเห็นพลังตรงนั้นเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเรื่องของกองทุนชาวบ้านที่ไม่ใช่กองทุนหมู่บ้านนะคะยังมีความสำคัญอยู่พอสมควรทีเดียวในแง่ของการสร้างความสำนึกในการพึ่งตนเองแล้วก็มองอะไรจากตัวเองมากขึ้นนะคะสุดท้ายเรื่องของการวิจัยพัฒนาและการศึกษาเนี่ยไม่ทราบว่าจะว่ายังไงนะคะเราบอกแล้วว่าเราติดกับดักตรงนั้นแต่งั้นขอเอาเรื่องการวิจัยและพัฒนาขึ้นต้นนะคะจริงๆแล้วที่มองสองส่วนนะว่าคุณภาพเราพูดเรื่องคุณภาพครูกันมากแต่ยังก็ไม่แน่ใจเรื่องของระบบศึกษานิเทศด้วยนะคะไอเชิงระบบตรงนี้ค่ะที่พอดีไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้โดยตรงก็ตั้งคำถามว่ามันทำไมเราสร้างครูดีๆไม่ได้แต่ทำไมเราสร้างสาธารณสุขดีๆในพื้นที่ได้เยอะไปหมดเลยอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะคะว่ามันมีกลไกอะไรที่ต่างกันเพราะตัวเองก็ไม่ได้ดูเรื่องสาธารณสุขแต่ว่าเท่าที่รู้เท่าที่ไปลงในหมู่บ้านระบบของสาธารณสุขจะค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็เป็นสามารถทำงานกับชาวบ้านแล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะแต่ในเรื่องของระบบของครูเนี่ยคิดว่ามันต้องเรียกร้องเอาทั้งทุกระดับอะค่ะรวมทั้งระดับของมหาวิทยาลัยในการสร้างครูบางทีอาจจะต้อง redefine ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาเสียใหม่นะคะจะต้องมานั่งคิดใหม่กับเรื่องของระบบการศึกษาไม่ใช่เฉพาะเชิงการบริหารจัดการแต่เรื่องของคอนเซปต์เรื่องการศึกษาแล้วยังชอบที่อาจารย์นำมาว่าการศึกษาจริงมันเป็นการ reproduce ในระบบปัจจุบันสร้างการผลิตซ้ำทางชนชั้นก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับตรงนี้นะคะเราไม่มี creativity ทางการศึกษาแม้การศึกษาทางเลือกที่คิดว่าเปิดพื้นที่ให้กับ creativity ตรงนี้แล้วเราก็น่าจะทำให้มันไปได้นะคะที่ญี่ปุ่นเองการศึกษาดีก็เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจนะคะที่ท้องถิ่นเขาทำได้นะคะแล้วก็สามารถสร้างครูที่ดีได้นะคะโอเคนะคะก็น่าจะเป็นประเด็นประมาณนี้นะคะขอบคุณครับอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์ไปทำหน้าที่เป็นผอ.ฝ่ายหนึ่งของสกว.อาจารย์บอกว่าไม่ค่อยได้คุยกับนักเศรษฐศาสตร์แต่คุยกับนักอื่นๆเยอะไปหมดอาจารย์ก็ถ้าเกิดใครตามดู Facebook หรือ Instagram อาจารย์จะพบว่าอาจารย์เดินทางไปทั่วประเทศเลยแล้วก็ในภูมิภาคด้วยพอลงไประดับพื้นที่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องระดับใหญ่มากนะครับระดับแมกโครมากๆระดับโครงสร้างใหญ่ของประเทศแต่อาจารย์เนี่ยจะเป็นคนลงพื้นที่ลงชุมชนอาจารย์เห็นความท้าทายอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วในระดับ
พื้นที่ในระดับชุมชนเนี่ยเขาจัดการปัญหายังไงอาจารย์เห็นนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจในการจัดการปัญหาเพราะว่าปัญหาของประเทศนี่เศรษฐกิจไทย2560นี่มันก็มีทั้งปัญหาใหญ่เชิงโครงสร้างใช่ไหมฮะแล้วก็ปัญหาที่อาจจะเป็นปัญหาเฉพาะปัญหาในระดับพื้นที่เนี่ยไอ้สองภาพเนี้ยมันลิงก์กันยังไงแล้วเขาจัดการกับปัญหาระดับล่างๆเนี่ยยังไงครับดิฉันกำลังมองว่ายุคทองของการพัฒนาจากฐานรากมันหายไปแล้วอะค่ะมันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะคะที่มีนวัตกรรมใหม่ๆของการทำงานแล้วก็เห็นความพยายามของชาวบ้านที่คิดหลากหลายไม่ใช่เฉพาะการบริหารจัดการในพื้นที่แต่หมายถึงว่าทำยังไงให้เขาสามารถต่อยอดขึ้นไปสู่เวทีระดับประเทศได้นะคะหรือเราอาจจะเคยเห็นสมัชชาอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าก็มีภาควิชาการที่ลงไปทำงานร่วมแล้วก็สามารถเตรียมอะไรบางอย่างที่เป็นแผนแล้วก็ยื่นโดยตรงให้กับผู้บริหารประเทศนะคะภาพแบบนั้นเนี่ยมันแต่ผู้บริหารประเทศจะรับหรือไม่รับอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยที่สุดก็เห็นว่ามันมีพลังในการทำงานแบบนี้อยู่แต่ไม่แน่ใจว่าภาพแบบนี้เนี่ยตอนนี้มันยังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้ด้วยแต่ว่าต้องสารภาพอย่างนึงว่าพอมาทำงานในเชิงไม่ได้เป็นนักวิจัยโดยตรงเป็นทำงานในเชิงบริหารเนี่ยการลงพื้นที่เนี่ยเราบางครั้งไม่ได้ลงลึกกับคนในพื้นที่นะคะแต่ว่าไปคุยกับนักวิชาการในพื้นที่ใช่มากกว่าซึ่งตรงนั้นเราก็เห็นแกปนะคะเห็นแกปอยู่พอสมควรที่ทำให้ตั้งคำถามได้ว่าทำไมระบบการศึกษามันถึงไปไม่ไปถึงไหนนะคะอย่างเราไปที่จังหวัดหนึ่งเราก็ถามว่าจังหวัดของท่านเนี่ยอยู่ติดชายแดนเลยตอนนี้นำเข้าส่งออกอะไรบ้างนักวิชาการก็ตอบไม่ได้ถามหลายๆคำถามที่เกี่ยวกับจังหวัดเขาเองเขาก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็อ่อนแสดงถึงความอ่อนแอในเรื่องของระบบการศึกษาแล้วถ้าเราพูดถึงการกระจายอำนาจทางการศึกษาแต่ว่ามันข้อมูลระดับพื้นที่เนี่ยมันยังไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้เราไม่รู้มันคืออะไรนะคะหรือว่าคุยกับพาณิชย์จังหวัดพาณิชย์จังหวัดที่จังหวัดทางภาคเหนือซึ่งก็ยังพูดถึงเรื่องการส่งออกข้าวอะไรเงี้ยทั้งที่จังหวัดของเขาก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรกับข้าวหลายๆเรื่องที่เรียนคิดว่าพอคุยกับคนที่ควรจะมีส่วนในการผลักดันได้เนี่ยก็พบว่าเราก็ยังขาดส่วนนี้อยู่นะคะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจแล้วก็การเชื่อมโยงค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆกลุ่มที่เคยเข้มแข็งก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีทางเลือกอะค่ะมันมีทางเลือกของนโยบายที่ลงมาที่บางทีก็ไม่ต้องเหนื่อยนะคะบางทีก็ไม่ต้องเหนื่อยก็สามารถเข้าร่วมกับกระบวนการที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ในเชิงการเมืองได้ก็อันนี้เราเห็นนักเศรษฐศาสตร์ตีโจทย์ว่าอีก5ปีข้างหน้าอะไรเป็นโอกาสอะไรเป็นความเสี่ยงอาจารย์คุยกับนักอื่นๆอีกเยอะเนี่ยนักอื่นๆเขามองสังคมเศรษฐกิจไทยยังไงอะไรเป็นโอกาสอะไรเป็นความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะที่มันเถิบไปไกลหน่อย5ปี10ปีข้างหน้าดิฉันคิดว่านักเศรษฐศาสตร์มองด้วยความหวังมากที่สุดแล้วค่ะนักอื่นๆเนี่ยนอกจากจะมองแบบไม่ค่อยมีความหวังแล้วก็ยังมองว่านักเศรษฐศาสตร์เป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหานะคะซึ่งดิฉันคิดว่าก็อาจจะเป็นความคือเข้าใจผิดอะไรบางอย่างอยู่นะคะทำให้นักอื่นสิ้นหวังค่ะเพราะเหมือนกับว่าถูกครอบงำประเทศถูกครอบงำโดยนักเศรษฐศาสตร์แต่ดิฉันจริงๆอยากจะ challenge กับว่านักอื่นๆมีบทบาทเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเขาใช้บทบาทตรงนี้ยังไงจริงๆเขาก็มองจากปรากฏการณ์นะคะอย่างง่ายที่สุดก็คือพอพูดถึงอาเซียนเขาตอนนี้เขาทุกคนจะตื่นโตกับอาเซียนแล้วก็มองว่าอาเซียนคือการค้าเสรีการค้าเสรีคือการที่ทำให้เข้ามาแข่งขันกับข้างในของเราเองนะคะทำให้ชาวบ้านภาคเอกชนอะไรต่างๆจะได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือภาพสรุปนะคะในเรื่องเหล่านี้นะคะด้านอื่นๆด้านอื่นๆก็คือถ้านักสังคมวิทยาตอนนี้ก็กำลังมองพวกอิทธิพลของจีนนะคะมองอิทธิพลของจีนแล้วก็มองอิทธิพลที่เข้ามาในเรื่องของด้านของการใช้พื้นที่การซื้อพื้นที่การเข้ามาของแรงงานจีนนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันก็กระทบอีกเพราะนักอื่นๆนักมักจะตั้งสมมติฐานจากการที่ว่าประชาชนเป็นผู้ถูกกระทำนะคะแล้วถูกกระทำโดยตลาดและโดยรัฐนะคะนั่นคือความคิดพื้นฐานคนที่เป็นพันธมิตรกับนักเศรษฐศาสตร์มากที่สุดน่าจะเป็นอาจารย์คณะพาณิชย์นะคะที่ยังพูดกันในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันอะไรเงี้ยนะคะก็พอที่จะคุยกันในลักษณะประเด็นเหล่านี้ได้นะคะสิ่งที่อยากจะมองหามากที่สุดคือนักกฎหมายที่มีความเข้าใจนะคะก็นักกฎหมายเนี่ยจะ
จะก้ำกึ่งนะคะแล้วก็จะเห็นประเด็นคนที่ทำงานด้านกฎหมายเชิงเศรษฐกิจก็จะเข้าใจประเด็นเหล่านี้นะคะได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่อง MOU เรื่องรายงานไทยลาวนะคะซึ่งผลสุดท้ายก็คือมองว่าปัญหาจริงๆมันไม่ใช่อยู่ที่ว่ามาแก้ด้วย MOU ปัญหาจริงของประเทศคือประเทศไทยจะทำยังไงมีเป้าหมายยังไงหรือจะทำยังไงในเชิงนโยบายภาพรักกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวตกลงเราจะเอาอะไรนะคะอยากได้แรงงานเขาก็อยากแต่ความมั่นคงเราก็กลัวกันเรื่องของสวัสดิภาพแรงงานอะไรก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆจุดยังคิดว่าภาพรวมของหลายๆจุดที่เจอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนักอะไรก็ตามยังคิดว่าความกังวลแท้จริงมันน่าจะมองว่าบทบาททิศทางประเทศไทยไปทางไหนเรื่องที่ว่ามองกันไม่ชัดนะคะ